2 go ค่อยๆสูดหายใจเข้าสูดหายใจเข้าไปลึกๆกลั้นนานๆนะก็ดีครับสิ่งที่ได้คือความร้อนในร่างกายจะเพิ่มขึ้นโดยแบบความรู้สึกของตัวเองเลยนะครับความร้อนที่ว่านี้คือเป็นการบิ้วหรือว่าสร้างภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นกับตัวเองภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นกับตัวเองโดยกฎเกณฑ์ธรรมดาและธรรมชาติธรรมชาติเดี๋ยวเกิดนะครับภูมิต้านทานที่ว่านี้นำมาใช้ในการปกป้องคุ้มครองตัวเราเองซึ่งเป็นสิทธิโดยชอบธรรมตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติของสัตว์โลกทุกตัวครับผมขณะเดียวกันมันก็จะเป็นการป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่าหนึ่งในนั้นก็คือโคโรนาเพราะฉะนั้นพอเวลาเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราจะไม่กลัวโคโรนาเหมือนคนเขากลัวกันนะครับเพราะว่าเราเข้าใจตัวเราเองนะครับถามว่าใช่ไหมหลวงพ่อถามก็ใช่ไหมจริงไหมหรือตัวท่านเองนะผู้รับนะครับเป็นผู้ที่ได้นะครับขอให้นึกซะว่าเรากำลังเล่นบาสเกตบอลกันอยู่นะครับลุงก็ส่งลูกให้แล้วท่านที่อยู่ที่มุ้งที่บ้านในขณะนี้ชุดเองเข้าหรือไม่เข้าอยู่ที่ตัวท่านเนี่ยนะฟังดีๆฟังลึกๆจะทำให้หัวโปร่งโล่งเบาได้นะครับผลที่ได้คือเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งถามว่าจริงไหมคำตอบอยู่ที่ท่านทุกคนนะครับนี่แหละคือศักยภาพของพนักงานบริสุทธิ์จากลุงหอกส่งถึงบ้านฟรีส่งถึงมุ้งฟรีผลเป็นประการใดท่านต้องรู้สึกเองนะครับเพราะว่าที่นี่เรามาวัดกันที่ความรู้สึกที่คนก็บอกว่ามีโรคนั่นโรคนี่มันเรื่องของเขานะครับคนนั้นอย่ายอมรับโรคตามเขาก็แล้วแต่ลุงเป็นคนที่ไม่ยอมรับเด็ดขาดคำว่า
โรคหรือว่าเชื้อโรคนู่นนี่นั่นลุงจะเป็นคนอย่างนั้นแน่นอน100%ที่ว่านี้ง่ายๆคือเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่านั้นทำอะไรลุงไม่ได้หรอกเพราะว่าลุงมีเกราะป้องกันป้องกันอะไรป้องกันตัวเราไม่ให้สิ่งนอกตัวมากระทำกับตัวเราเหมือนกับสวมเสื้อเกราะเอาไว้นั่นเองครับท่านเหงื่อแตกไหมขยับเนื้อขยับตัวได้เลยครับดูสิคนไหนตึงมันก็จะหย่อนส่วนไหนหย่อนมันก็จะตึงจริงไหมถามตัวเองนะทดสอบตัวเองขยับเองครับนะในโลกนี้7-8 พันล้านคนไม่มีใครรู้จักตัวเราดีเกินไปกว่าตัวเราแน่นอนแม้แต่คุณพ่อคุณแม่ของเราก็ไม่ได้จักตัวเราดีไปกว่าตัวเราแน่ๆฉะนั้นเล่าคนอื่นล่ะเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครผู้ใดยัดโรคนู่นนี่นั่นใส่อะไรใส่ TikTok Family โอไหมโอเคนะพอไหมครับพอไหมครับเดี๋ยวจะดูว่าใครพยักหน้าโอ้โหแถมทราบครับเอาละเสียงที่ยินทั้งหมดนะฮะภาษาฟิสิกส์เขาจะเรียกกันว่าโฟนอนนะฮะเป็นพลังงานลุงบอกว่าเป็นพลังงานทางฟิสิกส์ก็บอกเป็นพลังงานที่ยังไม่บริสุทธิ์มันพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงมีอยู่เอาว่าดันโฟนอนตัวเนี้ยเข้าไปยังร่างกายของท่านเมื่อเข้าไปปุ๊บอีกภาษาหนึ่งก็คือเรื่องของพลาสมามันจะไปผิวหนังทำให้ขนลุกขนพองก็ว่าได้หรือมีความร้อนเกิดขึ้นเหงื่อออกมาก็ได้เหงื่อออกมาปุ๊บแปลว่าพลังงานนี่เช็คเข้าไปในเลือดขาวเลยจ้ะก็คือเรื่องราวของคำว่าพลาสมานั่นเองครับตามวิชาการทางด้านการแพทย์บอกพลาสมาเป็นตัวป้องกันเชื้อโรคเชื้อราจากภายนอกไม่เข้าตัวเราเพราะฉะนั้นนาทีนี้ลุงกำลังให้พลังงานเพิ่มพลาสมาในผิวกายของท่านด้วยถามว่าจริงไหมคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ตัวท่านเองนะครับ3-2อีกครั้งหนึ่งนี่คือศักยภาพของพลังงานบริสุทธิ์นะลุงงอก Pure Energy for Everyone Right Thank you very big เชิญครับผม